ตัวชมวันนี้ผมจะมาแก้รูบิกให้ได้ทั้ง6หน้า6สีนะครับตัวชมวันนี้นะครับผมเราจะมาท้าทายน้องพีกันนะครับผมด้วยการทำรูบิกให้ครบทั้ง6สี6หน้าภายในเวลา1นาทีนะครับผมโอ้โหไม่ใช่จริงนี่เองสถิติที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้คือ1นาที10วินาทีนะครับผมแต่คราวนี้เราจะเอาแค่1นาทีนะครับผมดูนะครับน้องพีจะทำได้ไหมครับผมน้องพีพร้อมยังครับผมถ้าพร้อมเราป๋าจับเวลานะพร้อมได้เลยเราเริ่มเดินแล้วนะครับผมใช่ให้ไวที่สุดในโลกต้องให้เร็วที่สุดนะครับผมได้สีไหนบอกด้วยนะสีขาวไปแล้วสีเหลืองได้สีขาวนะครับผมขาวเหลืองต่อไปเป็นสีส้มต้องไวจริงๆใช่ไหมเนี่ยขาวเหลืองส้มต่อไปเป็นแดงขาวเหลืองส้มอันนี้เดินทางไปกี่วิแล้วเนี่ยมีภาพนึงดิบไปดิบไปแดงได้แล้วครับ1นาทีหน้าสุดท้ายเขียวได้แล้วครับสีน้ำเงินครับเกิดโอ้น้องพีนะครับผมทำเวลาไปที่1นาที5วินาทีนะครับผมโอ้นิดเดียวอ่ะชาเลนจ์ของเราไม่สำเร็จนะครับผมเพราะว่าเราตั้งเวลาไว้อยู่ที่1นาทีนะครับผมน้องพีเกินมาอยู่ที่5วินาทีนะครับผมโอ้โหมันติดอะไรไม่รู้อ่ะหาเป็นไรครับผมวันนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าวันนั้น5วินาทีเนาะน้องพีครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีค่ะน้องพีบ๊ายบายยังมากๆเลย